คนร้ายปล้นร้านทองที่จังหวัดตากเมื่อวานนี้แล้วเจ้าของร้านเอาปืนออกมายิงสู้จนคนร้ายเจ็บไปหนึ่งที่เหลือกระเจิงท่านผู้ชมวันนี้ผู้การตากบอกว่าน่าจะเป็นการป้องกันตัวนะนี่ขณะท่านผู้การตากยังบอกส่วนวันนี้นะคะมีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพของหนึ่งในคนร้ายที่ถูกจับกุมได้คือเมื่อวานนี้เหตุการณ์นี้ค่ะร้านทองที่ถนนท่าเรือกลางเมืองจังหวัดตากถูกคนร้าย4คนมาร่วมกันก่อเหตุปล้นแล้วพอเจ้าของร้านใช้ปืนยิงต่อสู้อย่างที่บอกนะคะเจ็บไป1คนคนเจ็บคือนายวิชัยแซ่ว่างเนี่ยตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะคะถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกส่วนอีก1คนที่ถูกจับได้ก็คือนายเตอร์แซ่เท้าวันนี้ตำรวจทำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะตั้งแต่จุดแรกที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดกันหน้าร้านทองจนกระทั่งเข้าไปหน้าร้านแล้วก็เข้าไปในร้านใช้เวลาทำแผนประมาณ30นาทีนะคะจังหวะที่ตำรวจจะนำตัวนายวิชัยกลับออกไปนักข่าวพยายามถามถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคือการไปปล้นร้านทองอีกแห่งอะค่ะในจังหวัดตากเหมือนกันแต่ที่อำเภอพบพระคนร้ายกลุ่มเดียวกันเนี่ยนะคะตอนนั้นได้ทองไป182บาทนักข่าวพยายามถามเพราะเจ้าของร้านก็ฝากมาว่าทองอยู่ไหนไปดูนายวิชัยนะจะตอบหรือไม่ตอบนายเตอร์ค่ะเตอร์อยากพูดอะไรบ้างเตอร์เตอร์เงินร้อยไอ้ทอง182บาทว่าไงอะยังไงบ้างเรามาดูร้านรักวันเต๋อใครเป็นคนยิงใครเป็นคนยิงครับเจ้าของทองเตอร์ไอ้182บาทหมดแล้วหรอฮะเราคิดไงมาเริ่มใหม่วะนะเนาะนายเตอร์ไม่ตอบนะคะส่วนร้านทองที่เกิดเหตุวันนี้ปิดทำการค่ะเพราะว่าสภาพร้านเสียหายมากก็ต้องปรับปรุงให้เรียบร้อยก่อนเจ้าของร้านทองผู้ที่ใช้ปืนยิงต่อสู้ป้องกันตัวคุณพิสิทธิ์รพิษพันธ์บอกว่าการยิงก็เพราะว่าคนร้ายเล็งปืนมาทางตนจำเป็นต้องยิงสู้เพื่อป้องกันตัวทำท่าจะยิงผมไม่แน่ใจว่าจะไม่ยิงนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมก็ไม่ได้ทำท่าพอดีเพราะว่าจังหวะแรกนะครับก็เลยยิงเขาเดินไปไหนไม่รู้ไม่รู้ผมก็ต้องให้เขาดูจังหวะถ้าเราไม่ยิงเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นบ้างก็ไม่ทราบเหมือนกันครับยังมีความกังวลไหมครับเรื่องที่แบบยิงตอนนี้ก็ผมยังพูดเรื่องนี้ไม่ได้ครับคือไว้จะหลบตัวหลบมองว่าตัวเองทำเพื่อปกป้องตัวเองครับผมก็ต้องปกป้องตัวเองคุณพิสิทธิ์เจ้าของร้านฝากแก้ข่าวด้วยนะคะที่มีการแชร์ภาพถ้วยรางวัลในโลกออนไลน์ยืนยันว่าไม่ใช่ถ้วยรางวัลของตัวเองนะคะภาพที่แชร์การทีมงานอยู่ไหนเอ่ยนี่ไม่ใช่นะคะปืนที่แชร์กันก็ไม่ใช่ปืนของตัวเองนะคะยอมรับว่าเป็นปืนรุ่นเดียวกันแต่ไม่ใช่ภาพนี้จริงๆสั่งให้ทีมงานทำกากบาทฆ่าละเพราะมันไม่ใช่นะคะยอมรับว่าตัวเองเนี่ยเคยฝึกยิงปืนแต่ไม่ได้ถึงขั้นว่าเป็นนักแม่นปืนขนาดนั้นส่วนทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตากพลตำรวจตรีปกประพบบดีพิทักษ์ค่ะมองเหตุการณ์นี้นะคะว่าน่าจะเป็นการยิงป้องกันตัวเองและทรัพย์สินก็ทางกฎหมายปกติทั่วไปเขาก็ปกป้องกันได้อยู่แล้วตามสมควรนะครับแต่อันนี้จะสมควรหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่ต้องมาพิจารณาในเรื่องของรายละเอียดต่อไปแสดงว่าเบื้องต้นอาจจะต้องมีการแจ้งกำลังพิจารณาในส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับยังไม่ได้ตั้งทองไว้แบบนั้นคนร้ายมากัน4คนเอาปืน2กระบอกอาการที่ทางเจ้าของทรัพย์เนี่ยเขารู้ตัวซะก่อนแล้วก็ป้องกันตัวเองแล้วก็ตั้งแต่ที่เขายิงมันก็ชัดเจนอยู่แล้วเขายิงขึ้นเพดานอยู่แล้วตามหลักยุทธวิธีอยู่แล้วจังหวะนั้นเป็นอะไรตั้งใจขอใจเราด้วยถ้าเกิดการโต้ตอบมันหยุดยั้งโอกาสที่คนร้ายจะกลับเข้ามาจะมีไหมซึ่งก็เห็นอยู่ว่าเขาก็มีกระสุนตกอยู่ก็มีการยิงสวนเข้ามามีการต่อสู้กันอยู่นะครับไม่ใช่ล่าหอแต่เพียงฝ่ายเดียวอย่างที่บอกนะคะว่าคนร้ายที่ก่อเหตุในครั้งนี้กับที่ก่อเหตุเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่อำเภอพบพระเนี่ยเป็นแก๊งเดียวกันต่างกันอยู่คนเดียวคือครั้งที่แล้วเนี่ยนะคะเมื่อ12กุมภาพันธ์เนี่ยมีนายคึนายเตอร์นายวิชัยเหมือนเดิมเตอร์คือคนที่ครั้งที่แล้วหลบหนีได้แต่ครั้งนี้จับนะวิชัยครั้งที่แล้วหลบหนีครั้งนี้โดนยิงเจ็บครั้งที่แล้วมีวรพงษ์ที่ถูกจับค่ะครั้งนี้ก็เลยมีการเปลี่ยนตัวเป็นคนอื่นนะคะตำรวจบอกว่าทราบแล้วว่าเป็นใครนี่คือครั้งนี้นะคะและจากเหตุการณ์ครั้งนี้ท่านผู้ชมคะFacebook ห้างทองพลอยกนกสงขลาโพสต์ภาพเจ้าของร้านทองถือปืนลูกซองและเขียนว่าร้านเปิดนะครับวันนี้นี่หน้าตาคึงขังแบบนี้อันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขานะฮะไม่ได้เกี่ยวค่ะมาตรการต้องเข้มงวดอ่ะพักกันสักครู่ครับ